สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชาแนลค่ะช่วงเย็นนะคะวันนี้เรามาบำรุงพืชผักสวนครัวกันนะคะมีพื้นที่น้อยนะคะก็ปลูกได้เนาะอย่างด้านหลังแม่จิ๋มเนี่ยจะเป็นแบบด้านข้างนะคะมีพื้นที่นิดเดียวแต่ว่ายาวนิดนึงเนาะแม่จิ๋มก็จะปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานนะคะวันนี้ก็เลยจะชวนคุณผู้ชมค่ะมาบำรุงนะคะต้นมะเขือเทศเนาะช่วงแพงก็แพงมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเคยเห็นไหมมะเขือเทศลูกละ5บาทเพราะฉะนั้นเราปลูกไว้กินเองดีกว่านะคะคุ้มสุดๆเลยแล้วก็ปลูกง่ายด้วยดูแลง่ายนะคะทำยังไงเนาะให้ดอกผลมาเพียบเต็มต้นเลยนะคะเก็บกินไม่หวาดไม่ไหวเนาะเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าแม่จิ๋มใช้สูตรอะไรมะเขือเทศด้านหลังนะคะถึงได้ดกแบบนี้นะคะไปค่ะไปชมพร้อมกันเลยก่อนที่เรานะคะจะไปทำฮอร์โมนเล้งดอกเล้งผลกันเนาะทำยังไงให้เขาติดดอกออกผลเยอะๆแบบนี้นะคะเนี่ยดอกไม่ร่วงด้วยนะคะดอกเยอะจริงๆเลยนะคะมีทั้งมะเขือเทศมีทั้งพริกนะคะคุณผู้ชมอยู่ใกล้กันนี่จริงไม่ได้ซื้อเลยนะมะเขือใบมะกรูดมะนาวมีหมดเลยนะคะที่บ้านใบกะเพราใบแมงลักนะคะก็คือค่ะตะไคร้นี่มีครบนะคะคือไม่ต้องแบบว่าควักเงินไปซื้อเลยนะคะสำหรับพืชผักสวนครัวเนาะแม่จิ๋มก็ไม่ได้ปลูกเยอะนะปลูกไว้ต้น2ต้นเนี่ยค่ะไว้เก็บกินแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะนี่แม่จิ๋มไม่ได้ปลูกใส่อะไรเลยใส่บ่อซีเมนเนี่ยค่ะแล้วบ่อซีเมนนี้ปลูกอะไรคะปลูกองุ่นค่ะคุณผู้ชมเนี่ยแม่จิ๋มปลูกองุ่นไว้นะคะเนี่ยเห็นไหมเขาก็สามารถอยู่ด้วยกันได้เพราะว่าอันนี้เขาเป็นไม้ล้มลุกเนาะไม่นานเขาก็จะโรยราไปเนาะเราก็ปลูกใหม่เพาะใหม่นะคะวิธีเพาะนะคะคุณผู้ชมง่ายมากเลยเนี่ยลูกสุกแบบเนี้ยคุณผู้ชมก็นำมาเร็ดนะคะผ่าครึ่งก็ได้นะคะแล้วก็โรยค่ะตามดินเลยนะคะดินปลูกก็ง่ายจะเป็นดินถุงก็ได้นะคะที่ผสมใบก้ามปูนะคะเขาก็จะเกิดง่ายเนี่ยงอกเร็วทันใจเลยค่ะประมาณสัก15-20 วันนี่แหละต้นเขาก็จะโตมากๆเราก็นำต้นกล้านะคะมาลงดินนะคะให้ห่างกันนิดนึงก็จะเป็นต้นแบบนี้นะคะเนี่ยปลูกลงกระถางหรือว่าลงดินได้หมดเลยอันนี้แม่จิ๋มก็ลงดินก็มีนะเนี่ยค่ะนี่ก็ใกล้จะโตแล้วเหมือนกันนะคะหลังจากที่เรานำลงกระถางแล้วเรียบร้อยนะคะก็สักประมาณ10วันคุณผู้ชมก็ใส่ปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโตนะคะมีอะไรบ้างนะคะจะเป็นปุ๋ยคอกมูลวัวก็ได้นะคะจะเป็นปุ๋ยหมักชนิดไหนก็ได้นะคะฮอร์โมนสูตรต่างๆจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะได้หมดเลยที่แม่จิ๋มสอนไปนะคะเรื่องการเจริญเติบโตค่ะพอโตสักหน่อยนึงนะคะสัก 20-30 วันเนาะเราก็มาบำรุงเร่งดอกเร่งผลด้วยสูตรนี้กันเลยแล้วก็จะได้มะเขือเทศนะคะลูกใหญ่ๆผิวสวยๆนะคะดอกเยอะๆดกๆแบบนี้กันเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมของกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะสำหรับทำฮอร์โมนบำรุงดอกบำรุงผลค่ะไปทำที่ต้องเตรียมวันนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะสำหรับทำฮอร์โมนนะคะเลี้ยงดอกเลี้ยงผลจ้าต้นแข็งแรงนะคะก็จะมีไข่ไก่นะคะหรือว่าไข่เป็ดก็ได้นะคะ2ฟองค่ะเขาจะมีโปรตีนนะคะช่วยไปซ่อมแซมแล้วก็บำรุงส่วนที่สึกหรอนะคะก็เลยทำให้ต้นแข็งแรงนะคะโตเร็วค่ะต่อไปค่ะนมเปรี้ยวนะคะขวดเล็กนะคะ1ขวดค่ะก็ประมาณ85มล.นะคะอันนี้ก็จะใช้เป็นจุลินทรีย์นะคะตัวดีนะคะทำให้พืชแข็งแรงโตเร็วค่ะต่อไปค่ะน้ำตาลทรายนะคะจะเป็นทรายแดงทรายขาวก็ได้นะคะใช้เป็นอาหารของจุลินทรีย์ค่ะต่อไปค่ะผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะช่วยไปกระตุ้นรากนะคะทำให้รากเดินดีมีผลต่อการติดดอกออกผลดกนั่นเองนะคะแล้วก็ขวดสำหรับหมักค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยจ้าบำรุงด้วยนะคะเลี้ยงดอกเลี้ยงผลดกพิเศษเลยนะคะด้วยไข่2ฟองนะคะคุณผู้ชมตีให้ละเอียดเลยนะจ๊ะเปลือกไข่เก็บไว้จ้าไว้ทำปุ๋ยเปลือกไข่นะบำรุงให้พืชแข็งแรงค่ะน้ำตาลทรายนะคะ4ช้อนโต๊ะค่ะเ
ไปค่ะชูรสนะคะ1ช้อนค่ะต่อไปค่ะนมเปรี้ยวนะคะ1ขวดค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะให้น้ำตาลละลายเลยค่ะหลังจากนั้นก็นำใส่ขวดนะคะตั้งทิ้งไว้ในที่ร่มค่ะ4วันเนาะก็ใช้ได้แล้วค่ะวิธีเก็บนะคะคุณผู้ชมควรเก็บไว้ในที่ร่มนะคะอย่าให้โดนแดดนะคะสามารถเก็บไว้ได้นานค่ะ 3-6 เดือนนะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่มีพืชน้อยนะคะเราใช้แค่2ฟองก็พอไว้แล้วนะคะนี่ประมาณ2สัปดาห์นะคะสีเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก่อนจะใช้ทุกครั้งคุณผู้ชมต้องเขย่าขวดนะคะเห็นไหมคะจะได้ยินเสียงแก๊สเนาะนี่ค่ะต้องระบายแก๊สทุกวันนะคะหรือไม่ก็วันเว้นวันนะคะไม่งั้นขวดเขาจะบวมนะคะเวลาขวดสำหรับหมักเนี่ยต้องหนานิดนึงเนาะเพราะว่าด้านในเขาจะมีแก๊สดันอยู่ตลอดเวลานะคะเวลาเปิดต้องระวังนิดนึงนะคะมันจะพุ่งออกมาอาจจะได้รับบาดเจ็บได้นะคะโอเคได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีใช้กันเลยค่ะมาดูอัตราการใช้สำหรับราดลดลงดินกันก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมก็เตรียมน้ำเลยจ้าใส่ภาชนะเนาะไม่ว่าจะเป็นถังหรือว่าบัวรดน้ำนะคะ10ลิตรนะคะตามด้วยนะคะฮอร์โมนไข่นะคะ2ช้อนค่ะถ้าต้นเล็กคุณผู้ชมก็สามารถลดลงได้นะคะหรือว่าถ้าต้นใหญ่ก็สามารถเพิ่มได้นะคะสูตรไม่มีตายตัวค่ะไม่จำเป็นใส่2ช้อนนะคะคนกับน้ำไม่เข้ากันเลยจ้าเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะเรานำไปรดมะเขือเทศได้เลยนะคะบำรุงดอกบำรุงผลค่ะหรือว่าพืชชนิดอื่นก็ได้นะคะเพื่อเร่งการออกดอกติดผลดกค่ะแล้วก็มาดูวิธีการใช้นะคะสำหรับมะเขือเทศหรือว่าไม้ผลนะคะที่ติดดอกออกผลแล้วนะคะเราก็รดทางดินค่ะที่เราใส่บัวรดน้ำแล้วนะคะคุณผู้ชมก็รดเลยค่ะตามโคนต้นเลยนะคะตรงชายพุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะรดลงไปเลยนะคะคนใช้สัปดาห์ละ1ครั้งค่ะดอกได้ไหมคะมะลิแม่จิ๋มออกดอกแล้วนะจ้าเนี่ยค่ะมะลิไข่ออกดอกแล้วบ้างนะมะลิแม่จิ๋มออกดอกแล้วค่ะนี่ก็ลดได้เลยนะคะคะน้านะคะผักสวนครัวลดได้หมดเลยค่ะต้นนี้ยังไม่ออกนะคะนี่แม่จิ๋มทำสาวเนาะนี่เขาเข้าปีที่2แล้วนะคะสำหรับต้นนี้นะคะใบมันเขียวงามเลยนะคะบำรุงได้เช่นกันค่ะแล้วสูตรนี้ใช้ฉีดพ่นทางใบได้ไหมคะแม่จิ๋มได้เช่นกันค่ะคุณผู้ชมก็เตรียมน้ำใส่ฟอกกี้เลยนะคะ2ลิตรนะคะสำหรับมีพืชฉีดพ่นน้อยๆนะคะเตรียมน้ำเลยฮอร์โมนไข่นะคะ1ช้อนค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะมีพืชที่ต้องการใช้เยอะเนาะใช้อัตราส่วนเท่าไหร่นะคะน้ํา20ลิตรนะคะแล้วก็ฮอร์โมนไข่นะคะครึ่งแก้วนะคะประมาณ100มลค่ะถ้าต้นเล็กๆก็ลดลงมานะคะสัก50มลนะคะโอเคเรียบร้อยนําไปฉีดทางใบเลยค่ะมาดูวิธีการใช้กันนะคะคุณผู้ชมควรฉีดช่วงไหนนะคะช่วงที่แบบว่าเขายังไม่ออกดอกนะคะแล้วก็ฉีดพ่นทางใบได้เลยนะคะฉีดเป็นละอองเลยนะคะเวลาที่เหมาะสมนะคะฉีดพ่นทางใบควรเป็นช่วงเช้าค่ะ8โมงถึง9โมงเช้านะคะช่วงแดดจัดจัดนี่ควรฉีดพ่นนะเพราะว่าเราจะไม่ได้ผลเลยนะคะระยะนี้นะคะยังไม่ออกดอกไม่ติดผลคุณผู้ชมก็ฉีดพ่นนะคะสัปดาห์ละ2ครั้งได้เลยค่ะควรใช้บ่อยๆนะคะเพื่อที่ให้ติดดอกออกผลดกๆเลยนะคะใช้ได้ทั้งมะเขือพริกมะนาวได้หมดเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะปลูกมะเขือเทศง่ายมากนะคะการเพาะก็ง่ายเราใช้ผลสุกนั่นแหละนะคะแค่โรยไว้เฉยๆไม่ต้องพักไม่ต้องตักไม่ต้องอะไรเลยนะคะเขา
งอกง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็โตเร็วสุดๆนะคะแล้วเราก็มาบำรุงให้เขาโตเร็วนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยอะไรเร่งดอกเร่งผลเท่านี้ป้องกันพวกหนอนแมลงที่มารบกวนเขาเท่านี้เราก็ได้มะเขือเทศไว้รับประทานเองแบบง่ายๆดกดกแล้วล่ะค่ะแม่จิ๋มหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคูชาแนลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ